ก็สวัสดีสวีเดนท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะเอาใหม่เอาใหม่ก็สวัสดีสวีเดนท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันเกมเมอร์นะครับจะเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นสีสันเกมเมอร์สีสันเกมเมอร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกม Dragon Age Thailand นะครับเยเซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์สักนิดนึงก็เซิร์ฟไทยเรานะครับเพิ่งอัปเดต Silver Hunter นะครับแล้วก็รวมเซิร์ฟอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้แต่นานมากตั้งแต่แพทไหนวะแพท90มานะครับแล้วแบบว่าเขาดองอ่ะผมก็เลยเบื่อมากแล้วทีนี้ผมได้ข่าวปุ๊บว่ามันจะมีการอัปเดตแพทแล้วเอา Silver Hunter เข้ามาผมนี่แม่งโอ้โหตั้งตารอเลยครับผมรอประมาณ2เดือนน่ะตั้งแต่ตอนข่าวออกมานี่โอ้ผมแบบว่าโอ้โหรอแล้วก็มันก็เป็นตัวละครที่สมใจปรารถนาผมมากเลยแบบว่าคิดถูกจริงๆที่กลับมาเล่นนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่สุโขยมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลให้ดูนะครับแต่ผมยังไม่40หรอก29นะครับเพิ่งเล่นเมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานนี้ว่าจะไลฟ์สตรีมดูแต่เฟลนะครับ2รอบเลยเพราะว่า1เลยเสียงไม่มี2เลยอยู่ดีๆเสียงอะไรก็ไม่รู้แทรกเข้ามานะครับแล้วแบบว่านะแล้วก็อีกอย่างนึงครับในการเปลี่ยนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากของ Dragon Age Thailand 1เลยคืออาวุธไม่มีอาวุธของเวลต่ำๆขายนะครับเอามีอยู่เพิ่งมาเห็น23ดูเลยครับ90บวก9อะไรพวกนี้หมดเลยเลดดากงดากอน What the fuck โอ้โหคือไม่มีเอาจริงๆไม่มีเลยนะครับตอนนี้ไม่มีของเวลต่ำเลยแล้วแบบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงที่ผมหายไปเนี่ยเขาอัปเดตอะไรบ้างแต่ว่าเท่าที่ผมกลับมานะก็คือมอนตีง่ายมากเวลง่ายกว่าเดิมครับแบบว่าตียังแบบว่าเราใส่ของอะเท่านี้เห็นไหมผมใส่ของลอยถ้วยมากเลยอะแต่ว่าผมตีมอนตายนะผมลงเนสเลยวะลงเนสวัวแดงนะครับตีตายได้สบายๆมากเลยเขาคงจะปรับแบบว่าให้ผมเดานะแบบว่าเขาอาจจะอยากยื้อผู้เล่นแล้วแบบว่าปรับให้มันแบบว่าเอ้ยเก็บเวลง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าเอเชียซอฟเขาวางแผนอะไรกันอยู่แต่ว่าครั้งนี้ผมว่ามันเปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะว่าผมไม่ได้แตะเป็นปีแล้วอ่ะจริงๆเดี๋ยวไปข้างนอกก่อนแล้วกันไปทำเควสแล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าจะมารีวิวสกิลด้วยเรียกแกะแล้วแจกฟรีนะครับแกะอย่าหวังอะไรมากเลยกับเอเชียซอฟนะครับ7วันเท่านั้นแหละใครที่เป็นเพลเยอร์เก่านะครับก็ถ้ารู้ข่าวนี้ก็กรุณากลับมาด้วยนะครับช่วยทำให้ดราก้อนเนนยังมีชีวิตอยู่ด้วยผมก็ไม่อยากให้มันบินไปเหมือนกันส่วนใครที่เป็นเพลเยอร์ใหม่ก็ไม่รู้สินะเกมนี้แม่งแต่ก่อนเก็บเวลยากนะครับเก็บเวลยากมากแต่เดี๋ยวนี้มันกินเก็บง่ายชิบหายเลยมาสเตอร์ก็เดี๋ยวผมจะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครเป็นเพลเยอร์เก่านะครับก็ไม่ได้แตะ2ปี3ปีผมไม่รู้นะแต่ถ้าแบบว่าคนที่ไม่รู้เลยนะครับเขาจะแบบว่าช่วงต้นๆในการเก็บเวลนะครับมันจะเป็นเนี่ยพอเราเข้าดันเจียนมาแต่ก่อนมันจะมี Easy Normal Master แล้วก็ Abyss นะครับแต่เดี๋ยวนี้เข้ามาปุ๊บมันจะบังคับ Normal เลยคือแรกๆนะครับแล้วพอเริ่ม16มาปุ๊บมันก็จะมี Normal กับ Master นะครับผมว่าน่าจะเป็น3พอขึ้น30อาจจะมี Abyss อะไรอย่างงี้ก็ได้มั้งสิ่งที่ผมชอบใน Silver Hunter เลยแม่งสกิลแม่งโหดจริงนี่อันแรกเลยแม่งชูตติ้งอะไรมันก็จะเหมือนอาร์เชอร์ทั่วไปแหละครับช่วงแรกๆแต่พอเวล15เปลี่ยนเป็น Hunter เนี่ยโอ้โหดูสกิลดิครับคนดาวตกพอเปลี่ยนเป็น Silver เอ้ยไม่ใช่พอเปลี่ยนเป็น Hunter ปุ๊บนี่โอ้โหสกิลมึงบันไลเกิดเลยอ่ะจริงๆบันไลเกิดมากตูมโอดซาดโอซาลเซียดูๆๆ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 
Why should เรียกฝนดาวตกแล้วกันชี้เฉยมากเลยมึงย่าซิลเวอร์ฮันเตอร์นะครับก็จะเป็นการใช้คอสโบ
ช้ช็อตบูลองบูไม่ได้นะครับไม่งั้นใช้สกิลไม่ได้เขาก็ใช้คอสบูกันสงสัยเขาไม่ค่อยเห็นเพลเยอร์เล่นคอสบูมั้งเขาก็เลยเอาตัวละครนี้มาเล่นคอสบูแหลกอะไรมึงจะซ่อนทำไมฮะไม่มีอะไรมากหรอกครับผมก็จะมาอาจจะมาถือซะว่ามารีวิวตัวละครตัวนี้กับการอัปเดตแพทของ Dragon Age Thailand เรานะครับผมก็เล่นเกมนี้มาประมาณ3ปี3หรือ4เนี่ยแหละเพราะว่าผมเล่นตั้งแต่สมัย Dragon Age เปิดใหม่ๆนะครับช่วงนั้นผมเล่นประมาณแพท32มันตัน32นะครับตอนนั้นแล้วผมก็เพิ่งมาเล่นตอน32นั่นแหละแล้วทีนี้ก็อัพแพทเป็น40อะไรพวกนี้หลังจากนั้นผมก็เล่นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ถือว่าผมเป็นเพลเยอร์เก่าอ่ะเอ้าอะไรเนี่ยดูสกิลนี้ครับสกิลนี้แม่งอลังการสัตว์ What the fuck โหดสัตว์รัสเซียสกิลมึงจะอลังการไปไหนฮะเป็นตัวละครที่สมกับที่ตูรอคอยมากเลยตอนนี้เอ้า ลืมหมดแล้วโอ้โหไม่ได้เล่นเป็นปีเพิ่งกลับมาเนี่ยนะทำไมในตู้ช้าจุงเบยเอ้า what the hell ยังไม่อยากใช้เอาไปกินแม่งอลังการไปไหนวะมึงโอ้จะอลังการเลยครับเอาปากให้หมดก่อนแล้วมันไม่ค่อยอัพไม่ใช่สิไม่พอผมกลับมาใหม่นะมันแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรดรอปเลยอ่ะจริงๆนะแบบว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแล้วก็เนเธอร์ไทยแลนด์เราแต่การลงดันเจียนลงเลยเนี่ยแม่งยังเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่ว่าไม่ค่อยมีของดรอปโอ้ what โอ้ทำได้ดีมากจิมมี่อีกแล้วโอ้ยนี่จิมมี่นะครับนี่จิมมี่อันนั้นเยอรมนีนำประเทศยาโอเคผมก็อยากจะขอแนะนำเพลเยอร์ใหม่เลยนะเพลเยอร์ที่ไม่เคยเล่นดราก้อนเอนะครับก็คือถ้าจะเก็บเวลแนะนำว่าให้ทำตามเควสดีกว่าทำเควสรองเควสหลักอะไรเงี้ยง่ายดีนะครับมันจะได้เวลเร็วนิดนึงแต่ถ้าแบบว่าถ้าคุณรีบจริงนะคุณก็ลองไปหาดันเจียนที่มันสั้นๆนะดันเจียนที่สั้นนะครับผมแนะนำดันเจียนแมงมุมนะครับช่วงแรกๆเก็บเวลมาประมาณถึง15มันจะให้เปลี่ยนสายแล้วคุณก็ไปดันเจียนแมงมุมนะครับนั่นแหละสั้นสุดละแล้วมันก็จะมาให้เซนเฮเว่นพอเซนเฮเว่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าดันเจียนไหนเพราะว่าหลังจากเซนเฮเว่นผมก็ทำตามเควสลองถ้าไม่ทำเควสหลักก็แล้วแต่เลยแต่แนะนำว่าให้ทำตามเควสดีกว่ามันจะเปลี่ยนดันเจียนอะไรเงี้ยมันจะได้ยังไงดีมันจะได้แบบเปลี่ยนอารมณ์ในการเล่นก็คือเล่นดันเจียนเดียวมันจะไปสนุกอะไรอ่ะมันก็ไปเก็บวิวน่าเบื่อจะตายลงอยู่ดันเดิมอ่ะซ้ำๆซากๆอะไรมึงแค่นี้มันก็ตายแล้วล่ะ What the fuck เฮ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยอึดว่ะอึดเหรออึดเหรอมึงจะแรงไปไหนวะสกิลมึงตายแล้วครับโอ้30พอดีเลยเห็นไหมเขาแบบว่าทำให้มันเก็บวิวง่ายขึ้นกว่าเดิมครับก็คือแต่ก่อนนี่กว่าผมจะตีตัวหานี้ตายนะครับนี่มาสเตอร์นะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยกว่าจะตีได้นะครับแบบว่าโคตรทรหดอ่ะเดี๋ยวนี้แม่งอะไรวะใส่2 3สกิลก็แป๊บเดียวตายละแต่ก็อ่ะแล้วแต่เขาจะพัฒนา เขาเปิดเกมให้เล่นก็บุญหัวกูแล้วล่ะ โอเคครับเดี๋ยวก็ผมเมื่อกี้ผมลืมบอกนะว่าของที่ดรอปนะครับเดี๋ยวนะเอาแกเอากันของที่ดรอปนะครับก็คือคุณจะเห็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอันนี้ผมบอกกับคนที่ไม่รู้เลยนะแบบว่าไม่ได้แต่ดราก้อนเนสหรือแบบว่าไม่ได้แต่ดราก้อนเนสนานอันนี้ผมบอกเลยว่าของที่ดรอปนะครับมันใส่ร่วมกันได้เนี่ยเห็นไหมถึงคุณจะเห็นเป็นเหมือนวอริเออร์แต่มันใส่ร่วมกันได้แล้วนะครับตอนนี้
What the fuck is happening? หนึ่งปีที่ผ่านไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันใส่ร่วมกันได้เลยอ่ะก็คือดรอปปุ๊บก็เป็นรูปของชุดวอริเออร์นะครับเนี่ยเห็นไหมชุดมันเป็นชุดของวอริเออร์แล้วผมไม่รู้อ่ะตอนนั้นอ่ะผมกลับมาปุ๊บผมก็เล่นไปผมก็นึกว่ามันของจะดรอปเหมือนเดิมผมก็ดันไปขายทิ้งแล้วทีนี้เพื่อนนี่มันเล่นอยู่ประจำมันก็บอกว่าเอ้ยทำไมมึงไปขายงั้นทำไมไม่อันนั้นมึงไม่ใส่วะก็เลยเอ้ามันของวอริเออร์ไม่ใช่เหรอไอ้บ้ามันใส่ร่วมกันได้แล้วเอาชิบหายแล้วกูนั่นแหละครับแล้วตูดันไปขายของดีๆด้วยนะไอ้เวนโอเคอ่ะมารีวิวสกิลแรกนะครับมันจะเป็นยิงเหมือนชาร์จเหมือนอาร์เชอร์ไซโบนะครับก็ชื่ออะไรวะสไปร์โบสอ่านผิดอ่านถูกขอไปด้วยสไปร์โบสนะครับมันก็จะเป็นยิงชาร์จแล้วก็พุ่งไปโดนศัตรูแต่ว่ามันจะมีทริคนิดนึงนะครับในการยิงสมมุติแบบว่าเราจะยิงใช่ไหมแต่เรากดซ้ายขวาได้นะพอเราจะกดเห็นไหมเนี่ยหลบศัตรูนะครับก็คือกด1อะไรเงี้ยผมเอาสกิลไว้1ใช่ไหมกด1ปุ๊บแล้วกดซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันก็จะหลบเลยเจ๋งว่ะเจ๋งดีใช้ได้เนี่ยเห็นไหมตู้มเห็นไหมครับโอ้โหหลบด้านซ้ายบ้างเนี่ยตู้มโอ้โหหลังก็ได้นะครับหลังก็ได้มันก็จะถอยหลังแล้วก็ยิงนั่นแหละเนี่ยตู้มนะครับโอ้โหเจ๋งเจ๋งงออุบะโอเคเราก็สกิลที่2นะครับมันจะเป็นการอัญเชิญฟอลคอนมาการเรียกฟอลคอนนั่นแหละซัมมอนนิ่งฟอลคอนนั่นเองฟอลคอนทำอะไรได้ฟอลคอนทำอะไรได้ใช่ไหมครับก็ช่วยตีและแม่งแรงด้วยจริงๆแรงมากนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งอัพฟอลคอนสตอร์มไปฟอลคอนไรส์นะครับเป็นฟอลคอนไรส์อย่างที่ภาพเห็นมันจะเป็นสกิลติดตัวของฟอลคอนนั่นแหละต่อไปเป็นอะไรมังคีแคชอ๋อเป็นสกิลติดตัวของเราโอเคต่อไปก็เป็นสกิลที่3ฝนดาวตกตุ้มหมดสัตว์รัสเซียก็เป็นการยิงธนูขึ้นฟ้าแล้วก็ตกลงมาหลายดอกนะครับแล้วมันมีลูกเล่นนิดหนึ่งเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บผมจะกดนะมันก็จะยิงตามปกติแล้วก็ลงมาแบบยาวๆนั่นแหละครับแต่ว่ามันพอเวลามันจะมีทิกก็คือพอเรากดสกิลปุ๊บเราคลิกซ้ายไปใช่ไหมมันจะมีธนูดอกใหญ่ลงมาครับมันก็จะระเบิดตุ้มตามนั่นเองเดี๋ยวให้ดูปึ๊บกดคลิกซ้ายนี่เห็นไหมเห็นไหมธนูดอกใหญ่ลงมาแล้วว้าโอเคต่อไปอันนี้สกิลของอาร์เชอร์นะไม่เกี่ยวเราก็จะมาสกิลที่5นะครับสกิลที่4แหละแต่ผมวางไว้5 Liberty Attack นะครับเป็นสกิลมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ถ้ามันโดนศัตรูนะถ้ามันโดนศัตรูมันก็จะถอยหลังแล้วก็ยิงนะครับตามที่รูปภาพนี่เองเห็นไหมปึ้งปั้งปึ้งปั้งแล้วก็ถอยหลังออกมาแล้วก็ยิงธนูใส่นะแต่มันไม่มีศัตรูให้ทำไงได้ โอเคเรามาต่อกันต่อไปเป็นสกิล Arrow Storm นะครับเป็นชาร์จยิงธรรมดาแต่พอโดนพื้นปุ๊บมันก็จะมี Arrow ตัวบลุมเทิมลงมาเลยนะครับแต่มันต้องโดนศัตรูเห็นไหมเนี่ยดูเลยตู้มเห็นไหมครับมันจะมีอะไรสักอย่างลงมาเหมือนกับน้ำแข็งแต่มันต้องดูศัตรูอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหหมดสัตว์ฟังไอ้ชิกมันก็ไม่มีอะไรมากก็ยิงออกไปแค่นั้นแหละโอเคก็ต่อไปนะครับเป็นสกิลสกิลติดตัวแล้วกันเขาเรียกสกิลติดตัวนะไอ้ flame ingro หรือเปล่าอ่านผิดขอไป flame ingro แล้วก็Era Arise นะครับเป็นไอ้ Flame Ingo น่าจะเป็นตัวนี้Flame Ingo นะครับก็คือกดชิปไปแล้วก็คลิกซ้ายมันก็จะเป็นการเตะขึ้นเนี่ยสกิลมันเหมือนสกิลติดตัวแต่ไม่ใช่นะครับต่อไปก็เป็น Air Arise ก็เหมือน Acrobat ก็คือชิปไปคลิกซ้ายมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีสกิลบัฟอีกสกิลนึงนะครับเนี่ยพอเรากดบัฟใช่ไหมมันพอเวลาเรายิงมันก็จะเป็นเหมือนแบบดอกใหญ่ออกไปนะครับดาเมจแรงมาก
ฆ่าบอสได้เลยนะครับเนี่ยสบายอ่ะเห็นไหมตู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 มอย่าปวดหัวโอเคต่อไปก็สกิลนี้อะไรวะอ่านไม่ออกดีล็อกโบสหรือเปล่าดีล็อกโบสเป็นสกิลเหมือนของอาร์เชอร์นะครับเป็นเหมือนของอาร์เชอร์ไอที่ว่าเล็กๆอ่ะของโบมาสเตอร์แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นใหญ่มากเนี่ยแล้วก็เส้นตรงไปเลยนะครับมันก็เป็นสกิลมูถ้าโดนเนี่ยโอ้โหไลท์ดาเมจมากเลยเนี่ยตุ้มๆๆๆนะครับโอ้โหไลท์ดาเมจมากเลยผมว่าดูดิเท่าไหร่เรียกธนูศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากมาโดยรอบแล้วยิงไปด้านหน้าอย่างต่อเนื่องลูกธนูที่ยิงออกไปจะพุ่งไปยังระยะกำหนดด้วยความเร็วสูงทั้งหมด5ฮิตระยะทาง 8.5 เมตรแอคแท็กต่อฮิต376เปอร์ถือว่าเยอะนะโอเคผมก็เพิ่งเวล30เองอ่ะเนี่ยต่อไป32นะครับมันจะเป็นbreaking โอ้ shit man breaking win เฮ้ยโอ้โหสุดยอดว่ะยิงธนูออกไปแล้วก็เหมือนแบ็คโฮโอ้โหเจ๋งโอ้ต่อไปก็40นะครับ destination area ตูมโอ้เป็นตัวละครที่สมกับกูรอคอยมากเลยครับแล้วก็แท็บ masterโอเคนะครับมันก็น่าจะเหมือนครั้งก่อนๆล่ะมั้งผมว่าเป็นแบบเวลเท่าไหร่วะ45หรือเปล่าเปลี่ยนค่า3ตอนไหนวะจำไม่ได้ปีนึงแล้วไม่ได้เล่นน่าจะประมาณ45เปลี่ยนคลาสเปลี่ยนคลาส45ปุ๊บแล้วก็เป็นซิลเวอร์ฮันเตอร์นะครับมันก็จะมีสกิลแปลงร่างสกิลอวตารแล้วก็สกิลสตอร์มแอโร่อีกแบบนึงแต่มีสายฟ้าและพวกนี้ด้วยมันน่าจะมีอ่ะโอเคผมก็จะมาอัปเดตสถานการณ์กับรีวิวแค่นี้แหละหรือจะลงอีกดันดีวะโอเคไม่เอาแล้วกันก็โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับหรือติดตามใครที่ไม่ได้ติดตามก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเนี่ยนี่น่ารักไหมเอ่ยไว้เจอกันใหม่นะคลิปหน้าYeah.